สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับครอบครัวซิริสิริ Property กันอีกแล้วล่ะค่ะวันนี้อยู่กับลูกตาลนะคะรับหน้าที่พาทุกท่านมาชมบ้านขายหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในโครงการ Summit Green Valley นี่เองค่ะคุณผู้ชมคะบ้านหลังนี้นะคะถือว่ามีจุดเด่นอย่างนึงนะคะที่ตาลอยากจะนำเสนอมากๆเลยนั่นก็เพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะประหยัดพลังงานมากๆเลยเลยค่ะแอบแวบให้เห็นนะคะด้านบนนะคะตรงนี้จะมีแผงโซลาร์เซลล์นะคะโซลาร์เซลล์แผงนี้นะคะก็จะทำการกักเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะเราสามารถที่จะใช้ไฟจากพลังงานตรงนี้ได้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะทางนี้นะคะถ้ามีไฟเหลือสามารถที่จะจำหน่ายคืนให้กับทางการไฟฟ้าได้ด้วยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะหรือว่าตัวบ้านเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตต่างๆจาก66 Property ค่ะถ้าพร้อมแล้วตามตาลมาได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะตาลก็ได้อยู่หน้าบ้านหลังที่เราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมแล้วล่ะค่ะเรามาพูดถึงหน้าบ้านกันก่อนนะคะจากถนนของโครงการนะคะก็จะเป็นทางลาดนะคะปูกระเบื้องขึ้นมาถึงตัวบ้านนะคะก็จะเป็นทางขึ้นของรถนะคะจะมีความกว้างอยู่ที่ 2.5 เมตรค่ะก็จะปูกระเบื้องนะคะยาวไปถึงโรงรถเลยล่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถนนของโครงการนะคะกว้าง6เมตรนะคะทางซ้ายมือของตาลนะคะหรือฝั่งตรงข้ามบ้านนะคะจะเป็นสนาม drive golf ค่ะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีคนมาใช้บริการนะคะแต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยสูงมากเลยนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้ค่ะจะมีป้อมของพี่ๆรักษาความปลอดภัยนะคะคอยดูแลรถที่เข้าออกรวมถึงบุคคลที่เดินเข้ามาด้วยนะคะว่าเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการหรือไม่นะคะก็จะมีการแลกบัตรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วฝั่งถ้าตรงไปตรงนู้นนะคะคุณผู้ชมจะเป็นคลับเฮาส์นะคะของโครงการ Summit Green Valley ค่ะถือว่าตรงนี้นี่เป็นทำเลที่ดีมากๆเลยนะคะใกล้ทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันนะคะอันนี้จะเป็นหมายเลขของเลขที่บ้านนะคะมีเลขที่อยู่แล้วนะคะจะเป็น333รวมกันได้9ถือว่าเป็นเลขมงคลค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะเป็นรั้วนะคะจะเป็นรั้วต้นไม้นะคะปลูกเอาไว้ยาวตลอดแนวรอบบ้านเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นตะแกรงเหล็กนะคะอยู่ข้างในด้วยค่ะคุณผู้ชมเพื่อเอาไว้กันไม่ให้สัตว์นะคะน้องหมาน้องแมวเข้ามาในตัวบ้านได้ค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นออดนะคะหรือว่าเป็นกริ่งนะคะเอาไว้กดเรียกนะคะตรงนี้เป็นประตูนะคะประตูไฟฟ้านะคะใช้เปิดปิดด้วยรีโมทนะคะสีดำแบบนี้เลยพ่นสีดำไว้นะคะแล้วก็จากบริเวณหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นทางยาวมาเลยนะคะจะเป็นทางเข้ามาสู่โรงรถตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถจอดในร่มนะคะได้2คันค่ะแล้วก็จากข้างนอกได้อีกประมาณ 1-2 คันเช่นเดียวกันนะคะแต่หากวันไหนที่มีแขกมีเพื่อนนะคะมาที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะจอดริมถนนตรงบริเวณถนนของโครงการได้เลยค่ะจากพื้นที่ของโรงรถนะคะก็จะปูด้วยพื้นนะคะปูนซีเมนต์นะคะผสมกับหินกรวดนะคะลาดเข้ามานะคะเป็นทางเข้ามาตรงประตูหลักของทางเข้าบ้านเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นพื้นกระเบื้องอีกลายนึงนะคะก็คือจะเป็นขั้นบันไดทั้งหมด2ขั้นด้วยกันค่ะตรงนี้จะเป็นโถงด้านหน้าก่อนนะคะอาจจะนำเก้าอี้นำโต๊ะมาวางก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างมากๆเลยประตูของประตูหลักตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นประตูที่เป็นขอบไม้แบบนี้นะคะไม้อันนี้เนี่ยจะเป็นไม้สักนะคะเป็นไม้สักแท้เลยค่ะแข็งแรงมากๆนะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าไม้สักอันนี้เราไม่ได้ทำลายป่ามานะคะอันนี้จะเป็นไม้สักที่ได้มาจากป่าที่ปลูกทดแทนนั่นเองค่ะและบริเวณโครงสร้างของตัวบ้านนะคะตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นอิฐมวลเบานะคะในการสร้างจะเป็น2ชั้นด้วยกันนะคะแล้วก็จะเว้นช่องว่างตรงกลางเอาไว้ค่ะเนื่องจากว่าจะกันความร้อนไม่ให้ความร้อนจากด้านนอกเข้าไปถึงภายในตัวบ้านนะคะรวมถึงกักเก็บความเย็นของตัวบ้านเอาไว้ข้างในด้วยค่ะและเมื่อเข้ามาจากประตูหลักนะคะก็จะพบกับโถงบริเวณที่เอาไว้รับแขกหรือว่านั่งพักผ่อนนะคะของสมาชิกในบ้านค่ะก็จะมีความกว้างขวางมากเลยนะคะจากเพดานเนี่ยจากพื้นนะคะจนถึงเพดานเนี่ยค่ะจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ3เมตรเลยค่ะก็ด้านในก็จะเป็นบิวอินแบบไม้นะคะสีก็จะอยู่ในโทนอุ่นๆค่ะเป็นสีเอิร์ธโทนนะคะให้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะอันนี้บริษัทที่ดูแลออกแบบภายในนะคะก็คือบริษัทธนานานะคะส่วนการออกแบบของบ้านนะคะก็มาจากนิวัฒน์อาร์คิเทคค่ะบริเวณเพดานนะคะก็จะเป็นเพดานแบบเลื่อนระดับนะคะจะมีการซ่อนไฟไว้ข้างในด้วยค่ะส่วนไฟที่เป็นหลอดๆก็จะฝังขึ้นไปบนฝ้านะคะ
ในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะคะจะอยู่ตรงกลางเลยค่ะจะเป็นฝังเข้าไปในฝ้านะคะเป็นแบบสี่ทิศทางของไดกินค่ะเชื่อมจากบริเวณนั่งพักผ่อนหรือว่าห้องรับแขกตรงนี้นะคะเราจะติดกับบริเวณรับประทานอาหารค่ะซึ่งตรงนี้เราจัดเป็นโต๊ะกลมนะคะเป็นโต๊ะไม้สำหรับ4ที่นั่งค่ะตรงนี้เนี่ยถ้ารวมระหว่างห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนะคะรวมมาถึงบริเวณที่รับประทานอาหารก็จะมีความกว้างอยู่ที่7คูณ8เมตรค่ะตรงนี้ก็จะมีบิวอินนะคะเป็นกระจกทำให้รู้สึกว่ามีบริเวณมากขึ้นนะคะทั้งหมดนะคะเป็นที่เก็บของนะคะเป็นลิ้นชักแบบเป็นชั้นวางแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบซอฟต์คลอสนะคะปิดก็จะไม่เสียงดังถัดจากบริเวณที่รับประทานอาหารนะคุณผู้ชมจะมีประตู2บานตรงนี้นะคะกั้นเอาไว้ระหว่างห้องครัวกับห้องรับประทานอาหารค่ะนอกจากประตูนี้นะคะจะมีความสำคัญในการแบ่งโซนแล้วนะคะก็จะมีความสำคัญในเรื่องของการกันไม่ให้แอร์จากห้องนั่งเล่นนะคะไหลเข้ามาในห้องครัวด้วยละค่ะบริเวณห้องครัวนะคะก็จะเข้ามาพบกับบริเวณเคาน์เตอร์หรือว่าไอแลนด์ตรงนี้นะคะจะเป็นแกรนิตนะคะขนาดหนามากๆเลยละค่ะสามารถที่จะนำพวกอาหารนะคะหรือว่าวัตถุดิบต่างๆมาเตรียมไว้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าทำอาหารเสร็จก็มาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นลิ้นชักนะคะเอาไว้เก็บของ3ชั้นค่ะเก็บช้อนส้อมนะคะมีดต่างๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้เย็นแบบ2ประตูนะคะของ Samsung นะคะนี้จะเป็นช่องเซอร์วิสค่ะเกี่ยวกับพวกระบบน้ำระบบประปาทั้งหลายนะคะก็ปิดเอาไว้ให้ดูสวยงามอันนี้เป็นเคาน์เตอร์นะคะเป็นท็อปด้วยแกรนิตประมาณ1นิ้วนะคะมีซิงค์ล้างนะคะล้างจานล้างผักผลไม้ต่างๆนะคะแล้วก็วนมาตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่เป็นส่วนของเตาแก๊สนะคะก็จะเป็นเตาแก๊ส2หัวของ Max นะคะที่เก็บของเยอะแยะมากเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบซอฟต์คลอสเหมือนกันนะคะลิ้นชักก็มีก็คือที่เก็บของนี่ก็คือเหลือเฟือมากๆเลยล่ะค่ะตรงกระเบื้องตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระเบื้องสีขาวนะคะตัดกับเคาน์เตอร์ครัวสีดำอันนี้ก็จะเป็นการคุมโทนให้เป็นขาวดำนะคะแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยส่วนตรงนี้คุณผู้ชมเป็นประตูที่สามารถเปิดออกไปทางห้องพักของคุณแม่บ้านได้นะคะดังนั้นเวลาที่แม่บ้านจะเดินเข้าออกบ้านก็ใช้ประตูนี้ก็ได้จะได้ไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของคนในบ้านค่ะต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นไมโครเวฟนะคะแล้วก็ยังจะมีที่เก็บของนะคะเป็นลิ้นชักอยู่เยอะแยะมากเลยล่ะค่ะอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์อีกเคาน์เตอร์นึงสามารถที่จะทำเป็นมุมกาแฟก็ได้นะคะทำเครื่องทำกาแฟไว้ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหากห้องครัวนะคะเราก็จะมองเห็นวิวเป็นสระน้ำแล้วก็ทะเลสาบด้านหลังบ้านได้ด้วยนะคะจะเป็นมุงลวดนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระจกบานเลื่อนแบบนี้อีกชั้นนึงเอาไว้ระบายกลิ่นระบายควันอะไรได้สบายเลยค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งข้อดีที่เรามีประตูตรงนี้ไว้นะคะนอกจากการกั้นไม่ให้แอร์ออกนะคะเรายังสามารถที่จะกันกลิ่นอาหารนะคะขณะที่เราทำอาหารนะคะไม่ให้กลิ่นมารบกวนบริเวณที่รับประทานอาหารและนั่งเล่นด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกโซนหนึ่งของบ้านชั้นหนึ่งกันนะคะจะเป็นโซนที่มีห้องนอนชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ห้องอเนกประสงค์ค่ะตรงนี้เราก็จะมีประตูกั้นอีกฝั่งนึงเหมือนกันนะคะเมื่อเข้ามาค่ะเราจะพบกับบริเวณห้องนี้นะคะเป็นห้องที่เอาไว้ควบคุมพวกเบรกเกอร์ต่างๆนะคะเป็นสวิตช์ไฟค่ะหรือจะเอามาเก็บของด้านในก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีของโซลาร์เซลล์นะคะแล้วก็รวมถึงระบบไฟฉุกเฉินด้วยค่ะซึ่งบ้านหลังนี้ติดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะคะและยังมีแผงที่ควบคุมกล้องวงจรปิดด้วยนะคะซึ่งบ้านหลังนี้มีกล้องวงจรปิดทั้งหมด5ตัวนะคะแล้วก็ติดเอาไว้5จุดด้วยกันค่ะจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะขนาดห้องที่เราอยู่นะคะก็จะอยู่ที่4เมตร20นะคะคูณ1เมตรค่ะและถัดจากห้องควบคุมแผงวงจรทั้งหลายนะคะก็จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดค่ะคุณผู้ชมจะเป็นทรงรูปตัว L นะคะเข้ามาด้านในได้เลยกว้างขวางมากเลยค่ะสามารถเอาไว้เก็บของนั่นอื่นได้เลยอันนี้ก็จะเป็นช่องเซอร์วิสเอาไว้ดูพวกท่อประปาต่างๆนะคะติดไฟอะไรเรียบร้อยเลยแล้วจะเป็นบันไดขึ้นไปชั้น2นะคะแต่ว่าด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ขออนุญาตโชว์ตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำที่เอาไว้รับแขกค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็น
เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะคะจะเป็นของโตโต้นะคะติดกระจก3ด้านแบบนี้เลยนะคะทำให้ห้องน้ำดูกว้างมากขึ้นค่ะโถสุขภัณฑ์ของคอโต้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนอาบน้ำนะคะจะเป็นเรนชาวเวอร์แล้วก็เป็นฝักบัวนะคะพื้นจะเป็นพื้นกระเบื้องกันลื่นนะคะเป็นพื้นต่างระดับแยกโซนเปียกกับโซนแห้งค่ะแล้วก็ประตูอันนี้นะคะจะเป็นประตูที่เชื่อมไปยังห้องนอนที่อยู่ชั้น1ค่ะเราเข้ามานะคะก็จะเห็นได้เลยว่าห้องดูสว่างนะคะห้องนอนชั้น1นะคะก็จะเป็นโทนสีขาวนะคะสว่างทำให้ห้องเนี่ยพื้นที่อยู่ที่ 4.5 คูณ 4.5 เมตรนะคะก็ไม่ได้ดูว่าแคบเกินไปเลยนะคะจะเป็นห้องนอนที่อยู่มุมด้านหน้าของบ้านนะคะเราจะมีม่านเป็นม่านโปร่งแสงนะคะแล้วก็มีม่านทึบเอาไว้ปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะในส่วนของเตียงนะคะก็จะเป็นเตียงขนาด King Size นะคะมีไฟหัวเตียง2ข้างเลยค่ะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเตียงก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะอันนี้จะเป็นแบบที่มีไฟนะคะติดตั้งอยู่ข้างในมีทั้งหมดนะคะ4ประตูด้วยกันนะคะก็เป็น2ตู้ใหญ่นี้เราก็จะติดเครื่องปรับอากาศไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกไปดูอีกห้องนึงกันนะคะจะเป็นอยู่ห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนี้นะคะโดยห้องนี้นะคะจะเป็นวิวสระว่ายน้ำแล้วก็วิวสวนค่ะคุณผู้ชมห้องนี้นะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่ 4.5 คูณ 4.5 เมตรเช่นเดียวกันแต่ว่าจะไม่ได้นำเฟอร์นิเจอร์มาลงนะคะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยสามารถที่จะทำเป็นห้องอเนกประสงค์ได้เลยค่ะห้องทำงานนะคะหรือว่าจะทำเป็นห้องออกกำลังกายนะคะทำเป็นห้องที่เอาไว้ฝึกโยคะตอนเช้าก็ได้นะคะเพราะว่ามีวิวนะคะเป็นสระว่ายน้ำนะคะเป็นทะเลสาบของโครงการตันว่าบรรยากาศดีมากเลยนะคะห้องนี้นะคะไฟก็จะเป็นการเล่นระดับนะคะแล้วก็ซ่อนไฟเอาไว้ข้างในนะคะรวมถึงมีไฟที่ฝังเข้าไปอยู่บนเพดานฝั่งนี้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะจากห้องนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดประตูบานเลื่อนนะคะออกไปสวนหลังบ้านนะคะหรือว่าสระว่ายน้ำได้เลยค่ะเดี๋ยวตาลจะพาทุกท่านนะคะไปชมที่เฉลียงหลังบ้านนะคะแล้วก็โซนของสระว่ายน้ำกันก่อนที่เราจะขึ้นไปชมชั้น2กันนะคะตามตาลมาเลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะเชื่อมจากห้องรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะออกไปยังเฉลียงหลังบ้านค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบานสไลด์แบบมุ้งลวดนะคะสองฝั่งแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นบานสไลด์กระจกอีกชั้นหนึ่งค่ะและบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นบริเวณเฉลียงหลังบ้านค่ะซึ่งจะเป็นทิศตะวันออกนะคะในตอนบ่ายนี้ก็คือจะแดดร่มรมตกนะคะมาพักผ่อนตรงนี้กันได้เลยละค่ะก็จะมีที่นั่งนะคะเป็น2จุดด้วยกันนะคะเลือกนั่งได้ตามสบายเลยละค่ะมาถึงตรงนี้นะคะเมื่อถัดออกมาจากเฉลียงก็จะเป็นสวนหลังบ้านค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าอยากจะตั้งศาลาเล็กๆนะคะเอาไว้จิบชาอย่างนี้ก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่ค่ะติดจากสวนนะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสระว่ายน้ำที่บริษัทเดโชโยจากประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นคนควบคุมการก่อสร้างให้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสระแบบไฟเบอร์นะคะความกว้างนะคะก็จะอยู่ที่3คูณ12เมตรค่ะถือว่าเป็นสระที่สวยมากๆเลยนะคะก็จะมีบันไดทั้งหมด3ขั้นนะคะลงไปข้างล่างแบบนี้ค่ะพื้นตรงนี้ก็จะปูด้วยกระเบื้องพิมพ์ลายนะคะจากสระนะคะเราจะเห็นได้ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นทะเลสาบของโครงการค่ะทั้งนั้นเวลาที่ว่ายน้ำนะคะก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่กว้างขวางนะคะดูสบายตามากๆเลยละค่ะและรอบๆตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่าจะมีต้นไม้ต้นใหญ่นะคะคอยปลูกรอบๆเลยละค่ะนั่นก็คือต้นสักค่ะคุณผู้ชมคะเท่าที่เห็นนะคะน่าจะปลูกได้ประมาณ30กว่าต้นได้เลยละค่ะถือว่าทำให้บ้านนะคะดูร่มรื่นรื่นเย็นมากๆเลยนะคะบริเวณทางเดินตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบปูนซีเมนต์นะคะผสมกับหินกรวดนะคะลาดยาวไปจนถึงฝั่งหน้าบ้านนะคะซึ่งก็จะเป็นโซนของโรงจอดรถนะคะแล้วก็ห้องของคุณแม่บ้านด้วยค่ะรอบๆนะคะก็จะมีการจัดสวนนะคะสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะและประตูตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูที่สามารถที่จะเชื่อมเข้าไปในครัวที่ตามได้แสดงให้เห็นเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็จะมีทางออกมานะคะตรงไปยังห้องแม่บ้านนะคะหรือว่าจะเก็บเป็นห้องเก็บของก็ได้ค่ะจะเชื่อมกับตรงบริเวณโรงรถค่ะและเชื่อมกับโรงรถนะคะก็จะเป็นห้องของแม่บ้านนะคะเดี๋ยวตันจะพาไปดูนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำสำหรับคุณแม่บ้านนะคะก็จะเป็นห้องมีโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็นฝักบัวนะคะให้คุณแม่บ้านได้อาบน้ำทำธุระนะคะ
ส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องของคุณแม่บ้านค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเอาไว้เก็บของอยู่นะคะแต่หากเข้ามาแล้วนะคะก็สามารถที่จะปรับเป็นห้องของคุณแม่บ้านได้เลยค่ะโอเคตรงบริเวณนี้นะคะก็จะโรยเอาไว้นะคะด้วยหินกรวดนะคะและถัดออกมาจากข้างๆห้องของคุณแม่บ้านนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการปลูกต้นไม้นะคะบดบังอะไรไว้ด้านหลังนะคะเป็นแทงค์น้ำแล้วก็เครื่องกรองน้ำค่ะคุณผู้ชมจะมีเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะที่รับเอาน้ำประปาจากของแม่ริมนะคะเข้ามากรองน้ำแล้วก็เก็บเอาไว้ในแทงค์น้ำค่ะหลังจากนั้นก็จะผ่านเครื่องกรองน้ำอีกทีนึงนะคะเพื่อส่งต่อเข้าไปใช้ในบ้านนั่นเองค่ะและเดี๋ยวตามตานเข้ามาไปดูบริเวณชั้น2ของบ้านกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่บริเวณที่เป็นบันไดขึ้นไปชั้น2นะคะตัวบันไดเองนะคะเรารวมถึงราวบันไดนะคะก็จะทำจากไม้นะคะความกว้างของบันไดนะคะจะอยู่ที่1.20 เมตรนะคะแล้วก็ความกว้างของขั้นบันไดแต่ละขั้นเนี่ยจะอยู่ที่30 เซนติเมตรค่ะและเมื่อเราขึ้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะแบ่งเป็นโซนซ้ายกับโซนขวานะคะแต่ตาสังเกตอย่างนึงอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะมีไฟฉุกเฉินอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะคะก็คือจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณบันไดชั้น2แล้วก็จะมีอีก1จุดที่อยู่บริเวณบันไดชั้น1ค่ะหากไฟดับนะคะไฟ2จุดนี้ก็จะติดโดยอัตโนมัติค่ะการขึ้นลงบันไดนะคะในยามที่ไฟดับเนี่ยก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเราจะไปทางฝั่งขวามือของตาลก่อนเลยนะคะอันนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นห้องเป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะเมื่อเข้ามานะคะเราก็จะพบกับบริเวณห้องนอนนะคะตรงนี้จะเป็นแบบเตียงแบบคิงไซส์นะคะแล้วก็ติดเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นของไดกินขนาดของห้องนะคะจะอยู่ที่5x5 เมตรนะคะเรียกได้ว่ากว้างขวางมากเลยนะคะสามารถมองเห็นวิวทางด้านหลังบ้านนะคะเป็นวิวสระแล้วก็วิวทะเลสาบค่ะในตอนเช้านะคะก็จะมีแสงเข้ามาแต่ว่าจะมีม่านนะคะโปร่งแสงแล้วก็เป็นม่านทึบแสงนี้นะคะคอยกันแสงไม่ให้รบกวนเราค่ะในห้องนอนใหญ่นี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำแบบในตัวค่ะเป็นห้องน้ำแบบออนสวีทนะคะประตูห้องน้ำจะเป็นแบบประตูเฟียมนะคะเป็นประตูขอบไม้แบบนี้ค่ะเมื่อเข้ามานะคะเราก็จะพบกับโซนเอาไว้แต่งหน้าแต่งตัวนะคะเป็นตรงนี้แล้วก็จะเป็น built in closet ค่ะสีขาวสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะมีลิ้นชักนะคะเอาไว้เก็บของต่างๆของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายได้หมดเลยนะคะ storage ค่อนข้างที่จะกว้างขวางแล้วก็มีที่เก็บของเยอะมากเลยค่ะในส่วนของห้องน้ำนะคะก็จะเป็นพื้นต่างระดับนะคะจากที่เป็นไม้นะคะลงมาก็จะเป็นกระเบื้องกันลื่นนะคะขนาด60x60 เซนติเมตรค่ะโทนของห้องน้ำนะคะก็จะเป็นโทนสีเทาอ่อนนะคะให้ความรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างจากบริเวณที่แต่งตัวมากนักนะคะจากสีขาวมาเป็นสีเทาอ่อนสบายตาค่ะโถสุขภาพตรงนี้จะเป็นของคอตโต้นะคะถัดมาก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะคะซึ่งห้องนี้นะคะจะเป็นอ่างล้างหน้าแบบของคุณผู้ชายแล้วก็ของคุณผู้หญิงนะคะจะแบ่งออกเป็น2อ่างล้างหน้าด้วยกันค่ะเคาน์เตอร์จะเป็นกรานิตนะคะสีดำแล้วก็จะมีที่เก็บของนะคะหลังกระจกแบบนี้เหมือนที่ต่างประเทศทำกันเลยแล้วก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะของคอตโต้เช่นเดียวกันค่ะส่วนวิวของอ่างอาบน้ำนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้างหน้าจะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะเป็นม่านมูลี่ก็จะมีส่วนของโซนเปียกตรงนี้นะคะจะเป็นเรนชาวเวอร์แล้วก็ฝักบัวค่ะพื้นก็จะต่างระดับลงไปนะคะไม่ให้น้ำไหลออกมาข้างนอกได้ค่ะประตูห้องนอนนะคะก็จะเป็นประตูไม้สักนะคะเป็นสีโอ๊กแบบนี้เลยเดี๋ยวเราออกไปชมอีกฝั่งนึงนะคะของบริเวณชั้น2จะเป็นอีก2ห้องนอนที่เหลือค่ะเข้ามานะคะตันสังเกตได้เลยว่าอันนี้เนี่ยจะมีความเข้มนิดนึงนะคะจะเป็นสีที่เป็นสีน้ำตาลสีไม้โอเข้มๆเลยนะคะตัดกับสีขาวของผนังค่ะเตียงยังคงเป็นเตียง king size อยู่นะคะเป็น king size ทุกห้องเลยนะคะแล้วก็จะมีบริเวณที่เอาไว้นั่งแต่งหน้าแต่งตัวนะคะหรือว่าจะทำเป็นโซนที่เอาไว้ทำงานเล็กๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมีลิ้นชักนะคะมีตู้เสื้อผ้านะคะอันนี้ก็
สามารถที่จะเก็บของได้เยอะมากค่ะมีไฟด้านในข้างในตัวอย่างนี้เหมือนเดิมมีเครื่องปรับอากาศติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำในตัวค่ะเข้ามาก็จะเป็นพื้นต่างระดับนะคะแล้วก็จะเป็นกระเบื้องพิมพ์ลายหินอ่อนนะคะเป็นกระเบื้องกันลื่นนะคะอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์แกรนิตเหมือนกันค่ะท็อปแกรนิตนะคะมีอุปกรณ์นะคะครบครันแล้วก็จะเป็นเรนช์ชาวเวอร์กับฝักบัวนะคะแล้วก็เป็นพื้นต่างระดับอีกนะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะรวมถึงมีที่นั่งนะคะเอาไว้ตอนที่อาบน้องอาบน้ำนะคะสามารถที่จะมีมานั่งตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีห้องนอนอีกห้องนอนเป็นห้องนอนสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมสังเกตได้ว่าห้องนอนแต่ละห้องนะคะก็คือครบครันค่ะมีห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์พื้นฐานครบเลยนะคะเมื่อเข้ามาค่ะคุณผู้ชมทางด้านนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะบิวอินติดเข้าไปเลยนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะคะ2ตู้ครึ่งนะคะและฝั่งตรงข้ามตู้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะลงมาเป็นพื้นต่างระดับนะคะกระเบื้องกันลื่นเช่นเดียวกันมีโถสุขภัณฑ์มีเรนชาวเวอร์ฝักบัวนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าค่ะข้างๆตู้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นบริเวณแต่งหน้าแต่งตัวนะคะกระจกบานใหญ่นี่คุณผู้หญิงถูกใจแน่นอนเลยค่ะในโซนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นเตียง king size นะคะวิวนะคะก็จะเป็นวิวหน้าบ้านตรงนี้เลยค่ะจะมองเห็นสนามไดฟ์กอล์ฟนะคะที่ตาลได้พูดไปในตอนต้นส่วนหน้าต่างตรงนี้นะคะเราก็จะมองเห็นสวนค่ะคุณผู้ชมเป็นสวนเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ข้างๆบ้านนะคะมองยาวได้ไปถึงข้างนอกเลยเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านขายหลังนี้ที่ตาลนำมาเสนอในคลิปนี้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ในโครงการ Summit Green Valley นะคะบ้านขายหลังนี้นะคะมีพื้นที่อยู่ที่373ตารางวาค่ะและมีพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่430ตารางเมตรค่ะมี4ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะแล้วก็เป็นคอนเซปต์นะคะประหยัดพลังงานค่ะเป็นล้านนาคอนเทมโพรารีค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะมีสระว่ายน้ำในตัวนะคะขนาด3คูณ12เมตรนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะรวมถึงทำเลตรงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลสันทรายนะคะเดินทางเพียงแค่8นาทีเท่านั้นค่ะสามารถเดินทางไปยังตัวเมืองอำเภอแม่ริมนะคะภายใน5นาทีค่ะหากจะขับรถนะคะตรงไปที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะสามารถขับได้ภายใน25นาทีค่ะเดินทางต่อเบียนท่ากาศยานานาชาติเชียงใหม่ก็ภายใน25นาทีเท่านั้นค่ะหากสนใจนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเข้ามาชมบ้านนะคะสามารถติดต่อตาลนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์ข้างๆนี้ได้เลยค่ะและหากอยากจะพูดคุยกับทีมงานของเรานะคะสามารถที่จะติดต่อมาที่ LINE Official ได้ที่ @66property ค่ะหรือหากสนใจอยากจะเช่าบ้านนะคะเช่าคอนโดซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือว่าที่ดินนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมได้ในเว็บไซต์ของเราค่ะ www.66property.com ค่ะและอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะตาลต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ